ชเวซินจายแซนโดซินพาโกด้าก็แปลว่าเจดีย์ทองแห่งเมืองซินจายนะครับเจดีย์แห่งนี้ก็ตั้งอยู่ที่บนยอดเขาซินจายซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของรัฐมอญนะครับอยู่ที่เมืองซินจายประเทศพม่าครับที่ยอดเขานี้นะครับก็จะสูงกว่าระดับน้ำทะเลเกินกว่า 1,000 เมตรครับตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับก็จะมีเมฆหมอกปกคลุมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อากาศก็จะหนาวเย็นตลอดทั้งปีด้วยความมานะพยายามและความศรัทธาอันแรงกล้าก็ทำให้มีบุคคลชาวมอญขึ้นไปสร้างเจดีย์ครั้งแรกๆนี่นะครับก็จะต้องขนหินขนทรายซึ่งยากลำบากมากในการที่จะขนขึ้นไปสร้างเจดีย์ซินจายสีทองนี่นะครับก็จะมองเห็นตั้งแต่ขับรถอยู่บนถนนสายม่อลำไยย่างกุ้งนะครับก็จะสูงที่สุดแล้วก็เห็นแต่ไกลเลยครับบรรยากาศบนยอดเขานี่ก็จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับเดี๋ยวหมอกเดี๋ยวเมฆเดี๋ยวแสงจ้าและเดี๋ยวก็มืดนะครับก็ลมก็แรงมากด้วยความศรัทธาและความร่วมมือร่วมใจของพุทธศาสนิกชนนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็สร้างถนนคอนกรีตจากหมู่บ้านขึ้นไปบนยอดเขาซึ่งใช้ระยะทางประมาณ10กว่ากิโลเมตรครับภาพมุมสูงนี้ถ่ายเวลาประมาณ5โมงเย็นครับเมื่อรถยนต์ไปจอดที่วัดแล้วเนี่ยครับต้องเดินบันไดขึ้นไปอีกเพื่อนมัสการเจดีย์เนี่ยอีกประมาณ100กว่าขั้นครับถึงจะถึงยอดเจดีย์สูงสุดการเดินทางด้วยรถยนต์ขึ้นไปเนี่ยนะครับต้องขึ้นไปโดยรถที่ทางวัดจัดไว้ให้ก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จๆนะครับแล้วก็ทางคดเคี้ยวตายเขาขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้องใช้รถที่มีแรงมากอันนี้ก็ประชาชนที่ขึ้นไปนมัสการเจดีย์นะครับเป็นไงบ้างครับเป็นไงจ้าสบายเลยครับเวลาเรานั่งรถขึ้นไปเนี่ยครับเราก็จะนึกถึงเวลาที่เขาสร้างวัดครั้งแรกซึ่งยังไม่มีถนนและยังไม่มีไฟฟ้าการสร้างครั้งแรกนั้นยากลำบากมากนะครับคนเฒ่าคนแก่ที่วัดนั้นเล่าให้ฟังเ
ถ้าท่านเวียนหัวช่วงนี้ก็กดข้ามไปได้เลยนะครับไปดูช่วงท้ายซึ่งจะเป็นภาพเจดีย์ยามค่ำที่สวยงามมากครับตรงโค้งหักศอกนี่นะครับสูงชันแล้วก็เป็นจุดที่เสียวมากแล้วก็อันตรายมากถ้าคนขับรถไม่ชำนาญจุดนี้จะเป็นจุดที่อันตรายที่สุดนะครับก็ใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์นะครับจากหมู่บ้านริมถนนขึ้นมาเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จๆก็จะถึงประตูวัดแล้วก็เดินทางต่อไปอีกประมาณ500เมตรก็จะถึงเชิงบันไดที่จะขึ้นไปบนเจดีย์หรือใครจะเดินตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นไปก็ได้นะครับประมาณ500เมตรก็ชมวิวที่สวยงามมากอากาศเย็นเมฆหมอกมีอยู่ตลอดเวลาเลยครับก็ถึงเชิงบันไดเรียบร้อยแล้วล่ะครับก็ผู้ร่วมเดินทางมาด้วยมานมัสการเจดีย์แล้วก็มาสวดมนต์กันบนเจดีย์ยามเย็นนี่นะครับเหมือนมาถึงสวงสวรรค์ผมได้จินตนาการว่าที่นี่คือสวรรค์เราก็มาถ่ายรูปมุมสูงมาสวดมนต์มาทำบุญแล้วผมก็พักที่วัดนี้นะครับรุ่งเช้าก็จะกลับเดี๋ยวรอพบภาพตอนเช้านะครับสวัสดีครับ